สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะรับชมทั้งนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจนะก็ถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์ก็ได้นะครับที่ปรากฏว่าไอ้แมวกับญาติพี่น้องเนี่ยนะพรรคอย่างพรรคไทยรักษาชาติอย่างเจนหน่อยฝังเสื้อแดงอ่ะนะนะเขาถวายความจงรักภักดีนะธนาธรนะก็เปลี่ยนท่าทีนะให้สัมภาษณ์ว่าก็ยังคงเคารพนับถือนะระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขอยู่อะไรประมาณนี้นะสำหรับผมเรียกว่าเซอร์ไพรส์เพราะอะไรต้องยอมรับว่าไอ้แมวโจรนะเจอครับนะครับไม่ว่าจะเป็นคดีนะครับตอนแรกก็เป็นคดีเรื่องของที่ดินรัชดาก็บอกไม่ผิดอย่างนั้นอย่างนี้นะเป็นเมียไปทำแทนไม่มีความผิดแต่จริงๆไม่ได้เป็นเจ้าที่ของรัฐนะครับและที่สำคัญในระเบียบเนี่ยข้อกฎหมายระบุว่าห้ามภริยาทำแทนใช้ตำแหน่งทำแทนไม่มีความผิดนะครับอันนี้เป็นการทุจริตซึ่งตอนนั้นกฐินตัดสินจำคุกไป2ปีหมดอายุความเรียบร้อยนะครับต่อมาไอ้แมวก็โดนอีกฮะโดนทุจริตคดี Exim Bank ไปให้พม่ากู้แล้วก็ปรากฏว่าให้มาซื้อของของตัวเองอะไรประมาณนี้ในบริษัทของตัวเองก็โดนทุจริตเขาไม่แก้ต่างในคดีนี้นะครับต่อมาก็โดนก่อนหน้านั้นก็โดนถอดยศนะไล่มาก็โดนถอดเครื่องราชถอดนายกองใหญ่นะครับซึ่งผมเรียนมาโดยตลอดนะก็มีบางคนเนี่ยวาทกรรมคำพูดภาษาบางคนนะผมไม่ได้ระบุถึงใครนะก็หมิ่นพระบรมเดชานุภาพนะพรรคพวกนะก็เอารวบรวมคนที่อยู่ฝั่งที่ต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์มาทำร้ายทำลายประเทศชาตินะครับคำพูดภาษาเนี่ยคน คือไปดูหมิ่นน่ะดูหมิ่นสถาบันในการคำพูดภาษาการวิดีโอคอลการสกุ้งสกายอะไรลงมาเนี่ยดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ในช่วงของการชุมนุมจะพูดด้วยความมันพูดด้วยเจตนาพูดด้วยอะไรก็แต่มันก็แสดงให้เห็นตัวตนของเขาต่อมานะก็มีการต่อสู้ทางการเมืองนะแล้วก็พยายามไปพาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับมีบางคนเรียกร้องบอกว่าเนี่ยเกิดเหตุสลายการชุมนุมเป็นกระสุนที่มาจากตรงนั้นตรงนี้พยายามใส่ร้ายพยายามป้ายสีนะครับไอ้พวกที่หลบหนีอยู่ต่างประเทศนะก็เป็นเครือข่ายของพวกเขาแหละนะมีงานพระราชพิธีใหญ่ๆมีสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับประเทศก็บอกไม่ดีอะไรก็ไม่ดีแล้วก็ไม่ถูกคนนั้นก็ไม่ได้คนนี้ก็ไม่ใช่นั่นก็ไม่ถูกโอ้ยมันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ซึ่งเขาเหล่านี้ไม่เคยเข้าวังเลยนะไม่เคยเข้าวังแต่พูดพยายามใส่ร้ายป้ายสีนะพยายามที่จะลดดิสเครดิตฝรั่งดิสเครดิตลดความน่าเชื่อถือเพื่ออะไรนะครับเพื่อที่จะให้ฝ่ายตัวเองได้มีอำนาจแล้วก็เข้ามาทำการปกครองประเทศซึ่งก็มีหลักอยู่แค่นั้นนะนะเขาพยายามอ้างว่าคนนั้นมีความสัมพันธ์กับคนนี้คนนี้มีความสัมพันธ์กับตรงนั้นเจ้าไม่ดีตรงนั้นเจ้าไม่ดีตรงนี้ไม่ดีเพราะอย่างนั้นอย่างนี้เล่าและพรรณนาแต่งละครขึ้นมานะซึ่งผมไปฟังหลายครั้งนะไปดูหลายหนบางทีก็ลงทุนไปตัดต่ออ้างว่าหนังสือพิมพ์ต่างประเทศอ้างเว็บไซต์ขึ้นมาพอไปไล่จริงๆเนี่ยล่าสุดเนี่ยก็มีการอ้างเว็บไซต์ภาพจากสถาบันพระมหากษัตริย์นี่แหละผมก็เข้าไปดูเหมือนกันไปดูเสร็จปรากฏว่าไปสืบจริงๆไปไล่อ่ะผมก็ให้ทีมงานไล่ความจริงมันมีหรือเปล่าถ้ามีผมจะพูดนะปรากฏว่าความจริงไม่มีเป็นข่าวลวงข่าวปล่อยเจตนาในการโจมตีซึ่งหลักเหล่านี้เนี่ยมันเคยเกิดขึ้นในหลายๆประเทศซีเรียอิหร่านอิรักซูดานซูดานใต้อินเดียนะถูกแบ่งแยกประเทศเป็นเนปาลปากีสถานนะสิ่งเหล่านี้เคยเกิดขึ้นมาหมดในหลายๆประเทศเหล่านี้ในประเทศไทยก็เกิดหลายครั้งหลายหนนะครับนะในประเทศไทยการเปลี่ยนแปลงพระมหากษัตริย์เนี่ยไม่เหมือนกับประเทศญี่ปุ่นญี่ปุ่นนี่มีคนต่อต้านประเทศไทยไม่มีคนต่อต้านวันนี้ที่ผมเรียกว่าเซอร์ไพรส์ก
็เพราะว่าไอ้แมวพร้อมญาติพี่น้องเนี่ยถวายความจงรักภักดีนะครับกลุ่มคนเสื้อแดงที่พูดง่ายๆว่าต่อต้านเนี่ยกลับมาแสดงความจงรักภักดีต่อการขึ้นครองราชย์ของพระมหากษัตริย์พระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่10ถามว่าดีไหมสำหรับประเทศไทยผมว่าดีมากดีมากเลยบางคนก็บอกว่าไอ้แมวจากกลับบ้านหรือเปล่านะถึงถวายพระพรในหลวงธรรมชาติแหละเขาก็อยากกลับบ้านแหละนะแต่มันกลับไม่ได้มันกลับไม่ได้เพราะว่าคดีมันสิ้นสุดแล้วแล้วคดีเนี่ยครบโทษเนี่ยก็เรียกว่าไงดีมันไม่มีอายุความคดีไอ้แมวไม่มีอายุความเพราะมีอายุความมันกลับไม่ได้มีคนวิจารณ์นะฮะไปสัมภาษณ์นักวิเคราะห์นะครับบอกว่าถ้ามุดฝ่ายไอ้แมวได้เป็นรัฐบาลเนี่ยจะสามารถกลับบ้านได้ไหมบอกโอกาสกลับบ้านได้ซึ่งผมมองตรงข้ามต่อให้เป็นเลยกลับไม่ได้หรอกเพราะอะไรไปดูประวัติศาสตร์ดิพรบ.นิรโทษกรรมสุดซอยเป็นไงบ้างไงนะมีคนออกมาชุมนุมประท้วงขับไล่ต่อต้านจนกลายเป็นที่มาของกลุ่มกปปส.ไม่ใช่เหรอเพราะนิรโทษสุดซอยให้ไอ้แมวใช่เหรอนั่นหมายความว่าไงมันกลับไม่ได้แล้วและคดีที่ถูกดำเนินการตอนนี้เนี่ยนะเป็นคดี Exim Bank เป็นคดีการทุจริตนะครับแน่นอนนะการก็เรียกว่านิรโทษกรรมนะซึ่งพระเจ้าอยู่หัวท่านมีพระเมตตานิรโทษกรรมเนี่ยเขาคาดหวังไหมว่าจะได้นิรโทษกรรมด้วยธรรมดาของมนุษย์เขาก็อยากได้นะครับและได้ไหมก็ไม่ได้นะครับไม่ได้แล้วเขาต้องทำยังไงถึงจะได้สิ่งเหล่านี้ก็ต้องทำความดีไงทดแทนความชั่วแต่กรณีนี้เป็นเรื่องกรณีที่เขากระทำความผิดเป็นเรื่องของการคอร์รัปชันทุจริตคอร์รัปชันนะครับแล้วคดีสิ้นสุดแล้วศาลพิพากษาจนถึงที่สุดแล้วด้วยนะครับการที่เขามาทำแบบนี้บางคนว่าอยากกลับบ้านใช่ไหมสำหรับผมมองมุมมองของผมก็ใช่แต่เขาอาจจะมองพูดบอกว่าเขาก็อยากแสดงความจงรักภักดีผมเรียนให้ทราบนะมาจนถึงขนาดนี้แล้วน่าจะรู้ตัวได้แล้วยังดันทุรังมาทำร้ายใครก็แล้วแต่นะไม่ได้หมายถึงใครใครก็แล้วแต่ยังดันทุรังทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ต่อไปก็มีเคสดีไปแล้วนะมีคนบอกว่าเอ้าแล้วพรรคสีส้มเนี่ยมันจะรอดหรือเปล่าก็ผมก็เคยพูดถึงประวินแกนนำเสื้อแดงเนี่ยนะเป็นอาจารย์นักวิชาการเสื้อแดงเนี่ยนะเขาก็เป็นตุ๊ดด้วยเนี่ยเขาก็เป็นเกย์เนี่ยซึ่งก็เป็นความเรียกว่าเรื่องทางเพศส่วนตัวของเขาเนี่ยก็ว่าไม่ได้เขาก็ยังพูดเน็บแนมว่าพรรคสีส้มเนี่ยไปไม่รอดหรอกไม่ตายก็ติดคุกนะไม่ติดคุกก็ต้องหนีมันมีเคสตัวอย่างอยู่แล้วก็มีตัวอย่างอยู่แล้วนะครับสิ่งเหล่านี้คงเป็นปรากฏการณ์นะที่ผมเรียนว่ามันกำลังเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ในเมื่อนะลูกพี่นะพูดภาษาชาวบ้านลูกพี่แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ขนาดนี้ละลูกน้องเนี่ยก็ต้องพิจารณาตัวเองนะทำไมต้องพูดถึงลูกพี่ลูกน้องเพราะหลักเชิงพฤติกรรมสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมรวมหมู่ต้องมีอะไรผู้นำเป็นสำคัญเมื่อต้องมีผู้นำเป็นสำคัญแล้วนะนั่นหมายความว่าผู้นำเนี่ยจะเป็นตัวนำความคิดนำพฤติกรรมนะที่เกิดขึ้นนะบางคนบอกว่าหลังงานพระบรมราชาภิเษกแล้วนะครับจะเกิดความวุ่นวายผมว่ายังไม่วุ่นจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนแปลงแน่นอนเปลี่ยนแปลงแน่นอนอ่ะเปลี่ยนแปลงแน่นอนจะวุ่นวายไหมก็ดูงานราชาภิเษกซึ่งผมเคยเรียนไว้นะหลักของประเทศไทยแสดงความคิดเห็นบนโทรศัพท์มือถือคุณว่าไปเลยคนนั้นใหม่ดีคนนี้ไม่ใช่คุณว่าไปแต่จะมาก่อความวุ่นวายยุทธศาสตร์ของชาติต้องไม่มีม็อบและไม่มีการชุมนุมอันนี้คือหลักสำคัญเลยซึ่งตอนนี้ก็ประสบความสำเร็จจนผ่านลุล่วงผมใช้คำว่าลุล่วงทุกอย่างไปด้วยดีนะครับต้องขอบคุณทุกฝ่ายเลยไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเหลืองฝ่ายแดงฝ่ายฟ้าฝ่ายอะไรก็แล้วแต่นะครับทำให้ประเทศนี้สงบเราผ่านสิ่งยากๆมาแล้วต่อไปนี่สิ่งง่ายๆไม่มีอะไรหรอกนะฮะ
ทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดีจะไปซ้ายไปขวาก็แค่นั้นเองแต่เซอร์ไพรส์วันนี้ก็คือเรื่องของไอ้แมวเนี่ยนะที่มาขอก็เรียกว่าถวายพระพรซึ่งก็บางคนก็ไปว่าเขาว่าเป็นผู้ต้องหาหลบหนีลุงตู่เป็นอะไรนะเป็นนายกรัฐมนตรีถึง2รัชสมัยนะ2แผ่นดินนะไอ้แมวเป็นอะไรนักโทษ2แผ่นดินเช่นกันอะไรประมาณเนี้ยนะว่ากันไปว่ากันมาในโซเชียลมีเดียนะซึ่งผมว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นวาทกรรมเชิงต่อต้านของแต่ละฝ่ายนะครับเวลานี้คนไทยควรจะเข้าสู่ความสงบยึดชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนเป็นสำคัญผู้นำของประเทศไปทางไหนก็ไปทางนั้นประเทศจึงจะเกิดความสงบต้องขอบคุณในฐานะคนไทยคนหนึ่งนะสำหรับไอ้แมวแล้วก็ญาติพี่น้องของเขาที่แสดงความ จงรักภักดีนะและสิ่งนี้คนเราเนี่ยถ้าทำดีเนี่ยก็ย่อมได้ดีกรรมมันเกิดจากการกระทำทำกรรมใดไว้ก็ได้รับผลกรรมตามนั้นนะถ้าสำนึกผิดเมื่อมีผู้สำนึกผิดแน่นอนนะสักวันหนึ่งถ้าทำดีเรื่อยๆสำนึกผิดเรื่อยๆสิ่งที่ตามมาคือย่อมมีผู้ให้อภัยผลจะเป็นอย่างไรอยู่ที่ตัวคุณเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นชีวิตจิตใจของคนไทยเป็นถิ่นที่อยู่ที่อาศัยเป็นร่มโพร่มใสของเราชาติบ้านเมืองเป็นสิ่งประเสริฐเป็นถิ่นที่คนไทยถือกำเนิดลำเนาเราต้องรักษาชาติของเราด้วยจงรักและภักดีต้องร่วมกันเชิดชูชาติพัฒนารักษาชาติให้มีศักดิ์ศรีผู้ใดทรยศต่อชาติคนอัปรีจงสิ้นชีวิตย่อยยับไปพระสยามเทวาธิราชโปรดปกป้องคนรักชาติทุกสมัยผู้ใดคิดไม่ดีจันไรขอจงพินาศไปในพริบตาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นชีวิตจิตใจของคนไทยเป็นถิ่นที่อยู่ที่อาศัย
ป็นพรมโพรมใสของเราชาติบ้านเมืองเป็นสิ่งประเสริฐเป็นถิ่นที่คนไทยถือกำเนิดลำเนาเราต้องรักษาชาติของเราด้วยจงรักและภักดีต้องรวมกันเชิดชูชาติพัฒนารักษาชาติให้มีศักดิ์ศรีผู้ใดทรยศต่อชาติคนอัปรีจงสิ้นชีวิตย่อยยับไปขอพระสยามเทวาธิราชโปรดปกป้องคนรักชาติทุกสมัยผู้ใดคิดไม่ดีจันไรขอจงพินาศไปใน